สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดโดนเอาคืนบิ๊กตู่มีหนาวแน่เริ่มมีอาการร่อแร่พักร่วมตลบหลังเกมขย่มโฮมศึกซักฟอกในวันที่22พฤษภาคมนี้ได้เลือกเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่1ประจำปี2565แถมยังได้เริ่มโหมไฟร้อนเพราะจะมีวาระด่วนรอจ่อคิวอยู่เพียบทั้งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพรบพรรคการเมืองร่างพระราชบัญญัติหรือพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,565 และการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151แต่ฝ่ายค้านเองก็พยายามดึงเกมยื่นยติการอภิปรายลากยาวไปในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้หลังกฎหมายลูกและพรบงบประมาณผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาแต่ในระหว่างนี้จะได้เห็นการโหมไฟปูทางสู่ศึกร้อนซักฟอกถล่มรัฐบาลโดยฝ่ายค้านได้กางโจทย์ถล่มรัฐบาลไว้อยู่6ประเด็นได้แก่ 1. ความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน 2. จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 3. การทุจริตต่อหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 4. ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา 5. การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ 6. การทำลายประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาขณะที่พรรคเล็กโดยกลุ่มส.ส.กลุ่ม16นำโดยนายพิเชษฐ์ สถิรชวาลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐได้นัดรับประทานอาหารกลางวันเพื่อหารือถึงแนวทางการต่อสู้ของพรรคเล็กในการเลือกตั้งสมัยหน้าที่มีการเปลี่ยนกติกามาใช้เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบแต่ก็มีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฐานะผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐมาร่วมวงรับประทานอาหารแต่น่าสังเกตว่าที่นายสุชาติมาร่วมรับประทานอาหารด้วยนั้นมหารือเพื่อกระชับมิตรควบคุมเสียงพรรคเล็กให้อยู่กับรัฐบาลหรือไม่ขณะเดียวกันพรรคเล็กเล่นเกมสองหน้ายกขยงนัดดินเนอร์กับแกนนำพรรคเพื่อไทยที่มีนายประเสริฐจันทาราวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมกับเสี่ยโจนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร่วมวงนี้ด้วยหลังจากโดนเทจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อเพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เมื่อไปรอเข้าพบประมาณครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าทางทีมงานของบิ๊กป้อมได้มาแจ้งว่าบิ๊กป้อมติดเข้าพบอีกคณะหนึ่งไม่สามารถลงมาพบได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้แจ้งนัดหมายขอเข้าพบก่อนแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกที่โดนเทจึงเซมาฝ่ายค้านเห็นได้จากที่นายพิเชษออกมาระบุว่าหากฝ่ายค้านมีข้อมูลหนักแน่นและตรงกับที่ทางเรามีทางกลุ่ม16ส.ส.ก็จะยกมือสวนแน่นอนและผมยอมให้ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐส่วนนายยุทธพงศ์ก็เดินเกมปูประเด็นศึกซักฟอกเกี่ยวกับการจัดซื้อเรือดำน้ำแบบรัฐต่อรัฐแต่เรือดำน้ำที่รัฐบาลจีนขายให้รัฐบาลไทยเป็นเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อโดรนอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV จำนวน3ลำของกองทัพเรือมูลค่า 4,100 ล้านบาทและการประมูลโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกของกรมธนารักษ์ซึ่งบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ East Water ที่จะหมดสัญญาในวันที่31ธันวาคมปี2566พร้อมขอให้ยับยั้งการลงนามสัญญากับบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกโดยจะมีการเซ็นสัญญาในวันที่3พฤษภาคมนี้
นี่แค่หนังจิ้มนี่แค่หนังตัวอย่างไว้เจอกันในสภาน็อกอยู่แล้วงานนี้ฝากไปถึงพวกส.ส.พรรคเล็กกลุ่ม16ว่าฟังข้อมูลของพรรคฝ่ายค้านแล้วคุณยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไม่ได้หรอกนายยุทธพงษ์กล่าวบวกกลับมาเจอกับเกมฮอตที่สุดคือการพลิกเกมของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยที่จู่ๆก็พูดถึงประเด็นรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2นายกคนนอกเพื่อเข้ามาฝ่าวิกฤตเมืองไทยก็ค่อนข้างเดาทางได้ว่าบิ๊กตู่เริ่มมีอาการรอแร่เข้า ICU หลังมีการเดินเกมชูบิ๊กป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีสำรองทำเอาเขย่าสัมพันธ์พี่น้องสองปออยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวเมื่อดูจากทำลายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นแล้วแค่คิดก็หนาวแทนบิ๊กตู่กันเลยเอาแล้วงานนี้ประยุทธ์สวยแล้วธรรมนัสเตือนประยุทธ์ระวังมือที่มองไม่เห็นแทงข้างหลังชี้หากเกิดอุบัติเหตุในสภาดันใช้นายกคนนอกที่ทำการพรรคเศรษฐกิจไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาในฐานะเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนายกรัฐมนตรีสำรองมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดขึ้นว่าเรื่องนี้ไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นเพราะมองไปแค่จุดเดียวคือเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องเตรียมพรรคให้พร้อมส่วนเรื่องนายกสำรองไม่ทราบส่วนกรณีที่มีผู้เสนอให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปได้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าอยู่ที่ตัวพลเอกประวิตรหากถามว่าสามารถเป็นนายกได้หรือไม่ความจริงท่านก็เป็นได้ตลอดเวลาแต่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านเมื่อถามว่านายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35เสนอให้พลเอกประวิตรมาเป็นนายกเพื่อแก้วิกฤตร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่านายอดุลคงมีความคิดที่อยากให้บ้านเมืองเกิดความสมานฉันท์และเดินหน้าแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในสภามองเรื่องบัญชีนายกอย่างไรร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าในความคิดเห็นของตนคงใช้รัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2สำหรับบุคคลที่จะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์นี้ได้เมื่อถามย้ำว่านายกคนนอกคิดว่าใครมีความเหมาะสมร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่ายังไม่ทราบส่วนพลเอกประวิตรจะเข้ามากุมบังเหียนรัฐบาลได้หรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเราไม่สามารถแประบุได้ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ส่วนที่เสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2หมายความว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะไม่ได้รับการสนับสนุนในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเรายังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในเรื่องใดคิดว่าไวเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้และยังไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นเมื่อไหร่เมื่อถามว่าหากให้ร้อยเอกธรรมนัสวิเคราะห์เสียงในสภาขณะนี้เป็นอย่างไรเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยกล่าวว่าตอนนี้ต้องพูดว่ามือที่มองไม่เห็นมันเยอะสภายังไม่เปิดก็ยังไม่รู้และเดี๋ยวสภาเปิดก็จะรู้เพราะตอนนี้ทุกคนต่างซ่อนมีดไว้ข้างหลังตัวเองกันหมดจึงยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรสำหรับกรณีที่พรรคเล็กนัดกันกินข้าวและพูดคุยกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าตนมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะแต่ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์อย่าลืมว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาตนเป็นคนดิวเรื่องพวกนี้ฉะนั้นคิดว่ารู้ดีมากกว่าใครมากกว่าคนที่พยายามเสนอตัวเป็นกลางในการเคลียร์เรื่องนี้เมื่อถามย้ำว่าการที่นายสุชาติพูดถึงเรื่องกล้วยในวงรับประทานอาหารกับพรรคเล็กเหมือนจะเป็นการเหน็บไปถึงใครหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสหัวเราะพร้อมตอบว่าผมว่ารัฐมนตรีเฮงต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะมันไม่ง่ายอย่างที่คิด
ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้จะเป็นหนังม้วนใหญ่ที่ล้มรัฐบาลได้ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าช่วงเปิดสมัยประชุมสภาเราไม่รู้ว่าแต่ละพรรคไปหารืออะไรกันบ้างแต่ถ้าเปิดประชุมสภาในวันที่22พฤษภาคมนี้ก็จะรู้ไม่มีความลับตอนนี้ยังไม่รู้เพราะแต่ละพรรคซ่อนความไม่ดีเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ Daily News และ Thai Post ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม